ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอ 70,000 งั้นรึหลงเฉินมองไปยังตัวเลขตรงหน้าพร้อมทั้งอดมีสีหน้าที่ตกต่ำไปไม่ได้ดินแดนเทวกษัตริย์กำลังจะเปิดออกแล้วฉะนั้นค่าใช้จ่ายเองก็ถึงได้ออกมาแล้วเช่นเดียวกันเขาจำเป็นต้องจ่ายค่าแรกเข้าเป็นเงิน 70,000 ผลึกราชาเซียนถึงจะเข้าไปได้มันเป็นค่าใช้จ่ายที่มีราคาสูงเสียดฟ้าเลยจริงๆต่อให้สร้างสำนักสาขาที่7ขึ้นมาใหม่ก็ยังถือว่าแพงกว่าค่าก่อสร้างทั้งหมดอยู่หลายเท่าตัวเรียกได้ว่ามันเป็นการจงใจพุ่งเป้าใส่เขาเพื่อขัดขวางไม่ให้เขาเข้าไปภายในดินแดนเทวกษัตริย์เหตุใดมันถึงได้มีราคาสูงขนาดนั้นกันเรยุนแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาไม่ใช่ว่าอย่างมากที่สุดก็ไม่น่าจะเกิน 10,000 ผลึกหรืออย่างไรอย่าบอกนะว่าพวกเขานับตามขีดสุดทั้ง7วิถีอิงโปกงใช้ความคิดเล็กน้อยก่อนที่จะอดส่งเสียงโห่ร้องออกมาไม่ได้เรยุนเองก็ตระหนักได้ถึงสิ่งนี้เพราะว่าราคาสูงสุดของมาตรฐานการทดสอบคือ 10,000 ผลึกราชาเซียนมันเป็นเพราะว่าหากว่าปล่อยให้คนเช่นนั้นเข้าไปภายในดินแดนเทวกษัตริย์ก็จะทำให้กลายเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีการเผาพันลานเกิดขึ้นมากที่สุดฉะนั้นแล้วจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเพิ่มราคาไปเช่นเดียวกันทว่าไม่ว่ายอดฝีมือขอบเขตจตุรทิศจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ท้ายที่สุดก็ยังจำกัดอยู่เพียงแค่วิธีเดียวเท่านั้นนอทว่าหลงเฉินกลับมากถึง7วิธีที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพวกเขาบอกเขาไว้ชัดเจนแล้วว่าไม่มีทางที่หลงเฉินจะสามารถฝึกได้หมดทั้ง7วิธีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเคล็ดวิชาฝึกยุทธหรืออาจจะเป็นสมบัติที่สร้างการรบกวนต่อประตูทดสอบถึงได้บอกว่าจะขอปรึกษากันก่อนตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเขาต้องจ่ายค่าแรกเข้าเป็นเงินถึง 70,000 ผลึกราชาเซียนซึ่งยิ่งไปกว่านั้นคือมันยังเป็นการประกาศก่อนที่งานจะเริ่มนี่มันต่างอะไรไปจากการเอาชีวิตของเขากันตำหนักโอสถศักดิ์สิทธิ์นี้ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหิมเกริมจริงๆเลยนะนี่มันเป็นการจงใจอย่างแน่นอนเรยุนส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธแต่มันหมดหนทางแล้วจริงๆเรยุนหลงเฉินและอิงโปกงต่างตรงไปยังจุดนัดพบซึ่งที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่ไม่สามารถมองเห็นอาณาเขตของพวกเขาได้เสียด้วยซ้ำอ้าวนั่นมันองค์หญิงของเผ่าเหี่ยวอัศนีไม่ใช่หรืออย่างไรเหตุใดถึงได้มีสีหน้าที่ตกต่ำเช่นนั้นกันหรือจะบอกว่าขาดแคลนเงินอยู่งั้นหรือหลงเฉินและคนอื่นๆเพิ่งจะเดินทางมาถึงก่อนที่จะมีคนเดินมาต้อนรับพวกเขาอีกฝ่ายไม่ใช่ใครอื่นนอกเหนือจากวูอิงจากเผ่าหานวารีใบหน้าของนางแสดงให้เห็นถึงความสะใจอย่างชัดเจนไอชาติชั่วนี้เป็นลูกไม้ของเจ้าสินะเรยุนแสดงท่าทางที่โกรธจัดออกมาเพราะว่าวูอิงนั้นรู้ถึงเรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วในอีกความหมายคือมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับนางเช่นกันแล้วมันยังไงมันเป็นทางเผ่าหานวารีเผ่าช้างเทวเผ่าโคเถื่อนเขาทองคำเผ่าอสรพิษเนตรครามและเผ่าอื่นๆที่ร้องขอให้ทางตำหนักโอสถศักดิ์สิทธิ์ทำเช่นนั้นมันเป็นเพียงแต่มนุษย์ชั้นต่ำแต่กลับคิดจะได้รับการปฏิบัติระดับเดียวกับเราเนี่ยนะไม่ว่าอย่างไรมันก็จำเป็นต้องจ่ายมากกว่านี้วูอิงมองไปทางหลงเฉินพร้อมทั้งเย้ยหยันออกมาอย่างเย็นชาพร้อมแสดงให้เห็นว่าข้านี่แหละคนทำแต่เจ้าจะทำไมเจ้ารอข้าก่อนเถอะนะเรยุนกัดฟันพูดออกมาด้วยท่าทางที่อยากจะฆ่าอีกฝ่ายให้ตายเสียเดี๋ยวนี้รอแล้วมันยังไงเจ้าจะกัดข้าหรืออย่างไรวูอิงส่งเสียงเย้ยหยันออกมาเจ้ามันช่างโง่เขลาจริงๆเจ้ารู้บ้างหรือไม่ว่าการที่เจ้าพุ่งเป้าใส่ข้าจะนำพาสิ่งใดไปสู่เจ้าหลงเฉินมองกลับไปทางวูอิงที่กำลังแสดงสีหน้าที่สบายอารมณ์ออกมาด้วยใบหน้าที่หม่นหมองขณะที่ความโกรธของเขาเริ่มจะก่อตัวขึ้นมามันจะนำพาความสุขมาให้ข้าการที่ข้าได้เห็นสีหน้าที่โกรธจัดของเจ้ามันทำให้ข้ามีความสุขอย่างมากฮ่าฮ่าวูอิงส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งนั่นสินะมันมีความสุขจริงๆไม่ใช่ว่าทางเผ่าเหี่ยวอัศนีของเจ้าโปรดปรานเจ้านี่มากหรืออย่างไรก็น่าจะคิดหาวิธีจัดการได้นะตอนนี้เองที่มีชายหนุ่มร่างสูง9นิ้วเดาเนิร์ดเข้ามาพร้อมๆกับองค์ชายเผ่าช้างเทวะด้วยใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกเย้ยหยันองหญิงตอนนี้ดินแดนเทวกษัตริย์กำลังจะเปิดออกอยู่แล้วฉะนั้นกลุ่มคนที่ไม่ได้เข้าร่วมในงานเองก็กลับไปหมดแล้วตอนนี้หากว่าอยากจะให้เขาเข้าร่วมในงานครั้งนี้ก็จำเป็นต้องหาวิธีในการเรียรายเงินห้าห้าเงินมูลค่า 70,000 ผลึกราชาวิญญาณมันไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆเลยนะเอาเป็นว่าข้าจะแบ่งให้สักร้อยก้อนเป็นอย่างไรชายหนุ่มร่างที่มีดวงตาสีครามใบหน้าที่หม่นหมองได้ก้าวเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้ม
มันเป็นน้ำเสียงที่เย็นชาและสภาวะพลังที่ส่งออกมาเองก็ให้ความรู้สึกที่อึดอัดอย่างมากราวกับว่าเลือดภายในร่างของเขามันเย็นชามันเย็นชาเข้าไปถึงดวงวิญญาณเลยก็ว่าได้นี่คือยอดฝีมือจากเผ่าอสรพิษเนตรครามที่หูอิงพูดถึงอีกฝ่ายไม่ใช่เผ่ามังกรหรือเผ่างูหลามแต่เป็นเผ่าอสรพิษอีกสายพันธุ์ก็เท่านั้นเรียกได้ว่าความสามารถด้านความเจ้าเล่ห์และต่ำช้าของอีกฝ่ายสืบทอดกันมาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าชื่อเสียงจะโด่งดังไม่เท่ากับเผ่าเหยี่ยวอัศนีแต่ทว่าก็ถือเป็นเผ่าที่น่าสะพรึงกลัวอีกเผ่าเลยก็ว่าได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เผ่าสระพิเศษครามนั้นเป็นหนึ่งในหนึ่งในเผ่าใต้อานัตของเผ่าร้อยเกล็ดซึ่งถือเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับเผ่าวิหกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วฉะนั้นแล้วเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับเผ่าเหยี่ยวอัศนีก็จะไม่มีความเกรงใจอะไรอีกเลยเรยยุนมองไปยังนาฬิกาทรายที่อยู่ห่างไกลออกไปพร้อมทั้งแผดจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวออกมาเยี่ยมมากพวกเจ้าคิดจะรวมหัวกันกดขี่เผ่าเหยี่ยวอัศนีของข้างั้นหรือเจ้าคิดหรือว่าเผ่าเหยี่ยวอัศนีของข้าจะเกรงกลัวพวกเจ้าพวกเราไม่ได้พุ่งเป้าใส่เผ่าเหยี่ยวอัศนีของเจ้าแต่พุ่งเป้าไปที่มนุษย์ชั้นต่ำก็เท่านั้นฉะนั้นแล้วองค์หญิงผู้น่าเคารพนับถือโปรดอย่าได้คิดไปเองเพราะถึงอย่างไรมันก็จะกระทบต่อความผาสุกของเหล่าสัตว์อสูรพวกเราพุ่งเป้าไปที่เจ้าหนูนี้เท่านั้นพวกเราไม่อยากจะให้ท่านต้องเสียอนาคตเพราะมันยอดฝีมือเผ่าสัตว์อสูรเผยรอยยิ้มอันจอมปลอมออกมาคำพูดคำว่ามนุษย์ชั้นต่ำของคนเหล่านี้มันทำให้หลงเชิญรู้สึกเดือดดาลจนแทบคลั่งมันเป็นจิตสังหารอันเย็นยะเยือกที่อัดแน่นอยู่ในอากาศเจ้าพวกต่ำช้าหน้าไม่อายเจ้าคิดว่าเจ้าจะหลอกข้าได้งั้นหรือเจ้ารอข้าก่อนเถอะเรยยุนมีสีหน้าที่ตกต่ำพร้อมทั้งหันมองไปทางหลงเชิญแล้วพูดว่าอย่าเพิ่งไปไหนข้าจะไปหายืมเงินก่อนหายืมเงินงั้นหรือนี่องค์หญิงจากเผ่าเหยี่ยวอัศนีกลับต้องมาขอยืมเงินจากคนอื่นเนี่ยนะฮ่าฮ่าช่างน่าดูชมจริงๆหูอิงเย้ยหยันออกมาข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าใครมันจะมั่งคั่งถึงขนาดที่กล้าให้คนเผ่าเหยี่ยวอัศนียืมองค์ชายเผ่าช้างเทวะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาโดยที่จงใจตะเบงเสียงเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการจงใจให้ทุกคนได้ยินเรื่องนี้ความหมายของมันแน่ชัดอยู่แล้วว่าใครกล้าให้นางยืมเงินก็จะต้องกลายเป็นศัตรูกับเผ่าช้างเทวะและเผ่าอื่นๆนายท่านหรือว่าจะให้ข้าไปลองขอยืมก่อนข้าเองก็ยังพอที่พักพวกอยู่บ้างอิงโปกงพูดออกมาอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากนั้นเขาก็กลับมาด้วยสีหน้าที่ตกต่ำโดยที่นอกเหนือจากเรื่องที่ไม่ได้รับเงินแล้วก็ยังได้รับคำดูถูกกลับมาหลงเฉินเอามือตะไหล่ของอิงโปกงเพื่อเป็นการปลอบใจอีกฝ่ายพร้อมทั้งคิดว่าอีกฝ่ายเองก็ดีใช้ได้ที่กล้ายืมมองเงินผู้คนต่อหน้ากลุ่มคนมากมายขนาดนี้นี่หมายความว่าอีกฝ่ายต้องการช่วยเหลือเขาโดยที่ไม่ห่วงชีวิตของตัวเองเขาเตรียมการเอาไว้ว่าหลังจากที่ตัดผ่านขอบเขตทวกษัตริย์ได้แล้วก็จะมอบโอสถให้กับอีกฝ่ายเพื่อช่วยพัฒนาพลังจิตวิญญาณให้แข็งแกร่งมากขึ้นหลงเฉินใช้เวลารออยู่ที่นี่ท่ามกลางสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามของทุกคนอยู่กว่า3ชั่วยามเมื่อถึงตอนที่เวลากำลังจะหมดแล้วเรยยุนก็กลับมาพอดียังดีที่ข้ายังไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวของตัวเองไปสุดท้ายแล้วก็เก็บได้พอดิบพอดีเรยยุนรีบวิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นเมื่อมองไปยังใบหน้าที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อของนางก็ทำให้เขารู้ดีว่านางกำลังกระสับกระส่ายเขาพยักหน้าของตัวเองพร้อมทั้งพึงระลึกเกี่ยวกับน้ำใจนี้เอาไว้อยู่ภายในใจต่อให้เก็บครบแล้วมันยังไงต่อให้เข้าไปภายในดินแดนเทวกษัตริย์ได้ก็จริงแต่ท้ายที่สุดมันก็จะต้องตายด้วยเงื้อมือของข้าอยู่ดีเงินของเจ้าน้ำมันสูเปล่ายอดฝีมือเผ่าอสรพิษเนตรครามพูดออกมาด้วยสีหน้าที่หม่นหมองหลงเฉินมองไปทางอีกฝ่ายก่อนที่จะหันไปพูดกับเรยยุนว่าหลังจากนี้ข้าจะทำกระเป๋าหนังงูให้กับเจ้าชายหนุ่มเผ่าอสรพิตรครามพระยิ้มพระเยาะที่หม่นมองออกมาและระหว่างที่กำลังจะพูดต่อก็เป็นตอนที่มีเสียงระฆังดังขึ้นอย่างชัดเจนถึงได้ทำให้ทุกคนภายในสถานที่แห่งนี้ต่างอยู่ในความสงบกันทั้งหมดเมื่อเสียงระฆังดังขึ้นก็เป็นตอนที่องค์ชายที่8เผ่าช้างเทวะและคนอื่นๆต่างเดินกลับไปประจำตำแหน่งของตัวเองเรยยุนมอบแหวนมิติของนางให้กับหลงเฉินแล้วพูดว่าด้านในมีผลึกราชาเซียนอยู่ทั้งหมด 70,000 ก้อนพอดีทางเจ้ามันจำเป็นต้องใช้ช่องทางพิเศษฉะนั้นเมื่อจ่ายเงินไปแล้วก็จะทำให้แผ่นป้ายชื่อได้รับการยืนยันหลงเฉินรับเอาแหวนมิติเอาไว้เพราะเขารู้ดีว่าการที่นางใช้เวลานานขนาดนั้นในการหยิบยืมก็จะต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากมามากมายนี่รวมถึงการโดนดูถูกเช่นเดียวกัน
ถึงแม้ว่าระยะเวลาที่ได้รู้จักกับนางจะยังไม่เยอะมากนักแต่ทว่าอย่างน้อยๆด้วยสถานะของนางแล้วก็จะต้องไม่เคยพบเจอกับสถานการณ์ที่ถูกเอาเปรียบนี่ถือเป็นเรื่องที่ยากสำหรับนางอย่างมากไปกันเถอะรอให้เข้าไปภายในดินแดนทเวกษัตริย์ได้เมื่อไหร่แล้วเราเข้าไปภายในแกนกลางของโลกเพื่อชิงเอาโชคชะตากับพวกรมันเรยหยุนเอ๋อที่เห็นว่าหลงเฉินแสดงสีหน้าที่ไม่สู้ดีมากนักออกมาได้พูดปลอบใจเขาก่อนหน้านี้นางพูดเอาไว้ว่าจะต้องเข้าไปยังแกนกลางของอาณาเขตดวงดาวกับเขาแต่ตอนนี้อีกฝ่ายรวมหัวกันขนาดนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะไปถึงที่นั่นได้ต้องรอดูแล้วล่ะว่าใครจะสามารถดูดกลืนโชคชะตาไปได้มากกว่ากันหลงเฉินพยักหน้าพร้อมทั้งเก็บเอาแหวนมิตรเดินไปต่อแถวพิเศษซึ่งมีเอาไว้สำหรับยอดฝีมือจากนอกทวีปเท่านั้นมันเป็นเพราะว่าเขามาช้าเกินไปถึงได้ทำให้อยู่ท้ายสุดของแถวเลยก็ว่าได้เห็นเจ้านั่นไหมนั่นนะเป็นคนที่ทางเผ่าเหี่ยวอัศนีหมายปองเขาหักหลังเชื้อสายเผ่ามนุษย์ของเราแล้วไปประจบประแจงเผ่าสัตว์อสูรมันทำให้มนุษย์อย่างพวกเราต้องเสื่อมเสียใช่แล้วจากท่าทางที่แสดงออกมาคงจะแซงทำตัวเป็นสูงส่งช่างน่ารังเกียจเหลือเกินระหว่างที่หลงเฉินกำลังต่อแถวอยู่นี้ก็มียอดฝีมือเผ่ามนุษย์มากมายพูดจาดูหมิ่นออกมาแต่ภายในสายตากลับแสดงอให้เห็นถึงความรู้สึกอิจฉาริษยาได้อย่างชัดเจนมันเป็นเพราะว่าพวกเขาเองก็อยากจะแต่งเข้ากับเผ่าอสูรเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะทำเช่นนั้นได้มีชีวิตดีๆนี้ไม่ชอบกันหรืออย่างไรเหตุใดถึงได้พยายามรนหาที่ตายกันนะข้าไม่ได้อยากจะฆ่าใครแล้วเหตุใดถึงได้บีบบังคับฆ่ากันหลงเฉินสายศีรษะของเขาพร้อมทั้งอดพึมพำออกมาไม่ได้ด้วยความที่เป็นถึงคนเผ่าเดียวกันแต่เขากลับสามารถสัมผัสได้เพียงแค่ความเป็นปฏิปักษ์และความอิจฉาเท่านั้นนอมันเป็นการแสดงออกทางสีหน้าที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงมันทำให้เขารู้สึกถึงขั้นที่ว่าเผ่าสัตว์อสูรมันดีกว่าเสียด้วยซ้ำอย่างน้อยๆก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีนิสัยที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาถ้าว่ามนุษย์นั้นมันไม่เพียงแค่อิจฉาริษยากันเองเท่านั้นแต่ยังทำตัวโดดเด่นขณะที่พยายามชี้นิ้วก่นด่าคนอื่นนอมันเป็นความขัดแย้งทางอารมณ์อย่างชัดเจนมันดูราวกับว่าใบไม้ใบเล็กๆจะสามารถปกปิดความน่ารังเกียจของพวกเขาได้เมื่อมองไปยังใบหน้าที่ดูไม่พอใจของคนเหล่านี้ก็ทำให้หลงเฉินกำหมัดเอาไว้แน่นหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายชั่วยามก็มาถึงคราวของหลงเฉินเขาส่งมอบป้ายชื่อของตัวเองให้อีกฝ่ายไปซึ่งผู้ที่จัดการและดูแลรับผิดชอบนั้นเป็นยอดฝีมือขอบเขตกึ่งเจ้าโลกอีกฝ่ายรับเอาแผ่นป้ายชื่อและแหวนมิตรมาก่อนที่จะจ้องมองเขาเล็กน้อยพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าได้ยินมาว่าเจ้ารู้จักวิธีการหลอมโอสถงั้นหรือแล้วเกี่ยวอะไรกับเจ้ากันล่ะหลงเฉินรีตาลงเล็กน้อยแล้วตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่ายอดฝีมือของตำหนักโอสถักจะพุ่งเป้าใส่เขาถึงได้ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจอีกฝ่ายเย้ยหยันออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าปากดีนักหนิเจ้าหนูเจ้าคิดว่าเจ้าเกาะขาเผ่าเหี่ยวอัศนีแล้วจะอวดดีอย่างไรก็ได้งั้นหรือหลงเฉินทำเพียงแค่เผยรอยยิ้มพร้อมทั้งเดินเข้าใกล้ชายชราตรงหน้าก่อนที่จะพูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าคนที่จะอวดดีได้คงจะมีเพียงตำหนักโอสถศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าสินะจะเปลี่ยนกฎอย่างไรก็ได้ต่อให้ข้าแข็งแกร่งอย่างไรก็ไม่อาจต่อต้านเจ้าได้สินะชายชราคนนั้นพยักหน้าของตัวเองพร้อมทั้งพูดขึ้นว่าในเมื่อรู้ดีอยู่แก่ใจแล้วก็ต้องพึงสำเนียกเอาไว้ให้ดีว่าเมื่ออยู่ที่นี่แล้วต้องรับฟังใครอย่าได้สร้างปัญหาไม่เช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่สามารถปกป้องเจ้าได้อยู่ดีอัคระสีทองส่องประกายก่อนที่จะโยนแผ่นป้ายชื่อคืนกลับไปให้หลงเฉินหลงเฉินรับเอาแผ่นป้ายชื่อนั้นเอาไว้พร้อมทั้งมองไปทางชายชราที่กำลังแสดงสีหน้าที่เย้ยหยันด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่าข้าน่าไม่สร้างปัญหาหรอกทว่าหากว่าทำมันขึ้นมาจริงๆก็ไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกนะเจ้าสีหน้าของชายชราถึงกับตกตำลงอย่างฉับพลันแต่ทว่าหลงเฉินได้หันหลังจากไปแล้วและนอกเหนือจากนั้นก็ยังชูนิ้วกลางให้กับเขาถึงแม้ว่าชายชราจะไม่รู้ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอะไรแต่ก็เดาได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างแน่นอนแล้วเหตุใดเจ้าถึงได้ยังไม่รีบก้าวออกมาอีกหรือว่าจะให้ข้าคนนี้ต้องไปเชิญเจ้าด้วยตัวเองนั้นหรือสีหน้าของชายชราดูหม่อนหมองอย่างมากพร้อมทั้งส่งเสียงคำรามใส่ทางคนที่ต่อแถวอยู่ด้านหลังหลงเฉินที่ไม่กล้าขยับขยื่นไปไหนตอนนี้หลงเฉินได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาแล้วและตอนนี้ก็กำลังคิดหาหนทางที่จะชิงเอาเงินกลับคืนมารวมถึงตอบแทนบุญคุณให้กับเรยหยุนเอ๋อหลงเฉินบอกให้หัวหลิงเอ๋อและม่อมันจันทันสาภายในมิติโกลาหลเริ่มการหลอมโอสถโลหิตวิญญาณอัศนีอย่างบ้าคลั่งงอเพราะถึงอย่างไรสมุนไพรโลหิตวิญญาณอัศนีก็มีอยู่อย่างไร้ขีดจำกัดอยู่แล้ว
ทว่าถึงอย่างไรเขาก็คิดว่าการมอบโอสถเหล่านี้ให้กับนางก็ยังไม่มากพอที่จะตอบแทนบุญคุณระหว่างนี้ก็เอาแต่คิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้รู้สึกกระสับกระส่ายยามที่ต้องแยกจากกันเขาเพิ่งจะเดินผ่านประตูทางเข้าไปได้ไม่นานก่อนที่จะพบกับเรยุนซึ่งมีอิงโปกงเดินตามหลังนางมาติดะดะพวกเขาเดินผ่านเข้าไปก่อนที่จะพบกับลานกว้างอยู่ด้านหน้าพวกเขาได้พบกับฝูงผู้คนมากมายที่มีกว่าหลายล้านคนพร้อมๆกับม่านแสงที่แสดงให้เห็นถึงโลกอันรกร้างที่อยู่เบื้องหลังมันนั่นคือสถานที่รกร้างแต่กลับอัดแน่นไปด้วยพลังชีวิตอันไร้ที่สิ้นสุดนั่นคือดินแดนเทวกษัตริย์ซึ่งถือเป็นคลังสมบัติที่ผู้คนทั้งอาณาเขตดวงดาวแห่งนี้ช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการตัดผ่านขอบเขตเทวกษัตริย์ที่นั่นมีพลังหลักการที่สมบูรณ์และพลังปราณที่เข้มข้นเมื่อทันสวรรค์ได้รับผลกระทบจากแกนกลางอาณาเขตดวงดาวก็จะทำให้มันอ่อนแรงลงเมื่อก้าวข้ามมันก็จะสามารถดูดกลืนพลังอัศนีของมันได้อย่างหมดห่วงว่ากันว่าที่นั่นมันเป็นสถานที่ซึ่งใช้พลังของมหาเทพฟันเทียนในการสร้างขึ้นมามันเป็นพลังเทวะอันแข็งแกร่งที่อยู่เหนือวิถีสวรรค์ยิ่งไปกว่านั้นคือแกนกลางอาณาเขตดวงบดาลเทวกษัตริย์กับแกนกลางอาณาเขตดวงดาวสวรรค์หลวงนั้นเชื่อมถึงงอกันว่ากันว่าการตัดผ่านระดับพลังที่นั่นจะทำให้ได้รับการยอมรับจากทั้งอาณาเขตดวงดาวแห่งนี้เรยุนพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นมันเป็นเพราะว่าที่นั่นเป็นสถานที่ซึ่งถือเป็นมรดกของเผ่าเหี่ยวอัศนีและเผ่าอื่นๆเห็นได้ชัดว่าแกนกลางอาณาเขตดวงดาวแห่งนี้มันน่าสนใจขนาดไหนแกนกลางอาณาเขตดวงดาวงั้นหรือหลงเฉินถึงกับใจสั่นไปเพราะว่าก่อนหน้านี้แผ่นดินใหญ่เทียนหูเองก็ถือเป็นแกนกลางอาณาเขตดวงดาวไม่ใช่หรืออย่างไรอย่าบอกนะว่ามันมีสภาพแบบเดียวกันตอนนี้เองที่มีไม้กางเขนแท่นหึงยกตัวขึ้นมาด้านหน้าม่านพลังนี้พร้อมทั้งปรากฏร่างของยอดฝีมือขอบเขตกีงงเจ้าโลกขึ้นมา8คนโดยที่ในมือของพวกเขาถือเอาอาวุธเทวะเอาไว้ด้วยสีหน้าที่ระมัดระวังอย่างมากหลงเฉินถึงกับผงะไปเพราะว่านี่มันสถานการณ์อะไรกันแน่หลังจากที่ทั้ง8คนก้าวออกมาก็เป็นตอนที่มีไม้ตรึงกางเขนยกตัวขึ้นมาอย่างช้าๆโดยที่มันมีร่างหนึ่งถูกตรึงเอาไว้เมื่อได้เห็นร่างนี้ก็ทำให้เลือดภายในร่างของหลงเฉินถึงกับเดือดพล่านไปหมดโดยทันทีบุตรแห่งก้าวดาราอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ